สั่งง่ายส่งถึงที่เหมือนมี7 e เ e ่ e อีเลในมือคุณ7 Delivery ที่สหรัฐอเมริกาเผชิญกับพายุฤดูหนาวที่หนาวรุนแรงหนาวจัดเลยนะครับหนาวขนาดที่ว่ามีผู้เสียชีวิตแล้วเนี่ยทั่วประเทศทะลุ30คนแล้วครับ พาคุณผู้ชมไปติดตามความหนาวเน็บที่สหรัฐอเมริกาพร้อมกันนะครับดูจากภาพนี้ก็พอจะจินตนาการได้นะครับว่ามันหนาวขนาดไหนมองไปทางไหนก็จะมีแต่หิมะนะครับขาวโพลนสุดลูกหูลูกตาครับชาวอเมริกันที่อาศัยอยู่ทั่วสหรัฐต้องเผชิญกับพายุฤดูหนาวรุนแรงในช่วงเทศกาลคริสต์มาสในขณะที่ทางการสาหรัฐระบุว่ายอดผู้เสียชีวิต จากสภาพอากาศหนาวจัดนั้นอยู่ที่34รายแล้วนะครับส่วนพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบหนักที่สุดก็คือเมืองที่มีชื่อว่า Buffalo ในรัฐนิวยอร์กส่งผลให้นางเคที่โฮเิลซึ่งเป็นผู้ว่าการรัฐนิวยอร์กจะ่าต้องนำเรื่องที่จะประกาศพื้นที่ภัยพิบัติในรัฐนิวยอร์กไปหาหรือกับคณะรัฐบาลประธานาธิบดีโจไบ,บเดนซึ่งก็ได้รับการตอบรับ ในการสนับสนุนเรื่องนี้แล้วนะครับค่ะขณะเดียวกันนะคะก็มีคําสั่งนะคะให้เจ้าหน้าที่ประจํากองกําลังพิทักษ์มาตุภูมิจํานวน200นายนะคะเดินทางไปประจําการในพื้นที่ทางตะวันตกของรัฐนิวยอร์กค่ะเพื่อสนับสนุนปฏิบัติการของตำรวจและเจ้าหน้าที่กู้ภัยในพื้นที่ขณะที่เที่ยวบินหลายพันเที่ยวบินทั่วสหรัฐนะคะก็ต้องประกาศยกเลิกไปค่ะเนื่องจากปัญหาสภาพอากาศเมื่อวานนี้ ทำให้ชาวอเมริกันจำนวนมากนะคะไม่สามารถเดินทางกลับบ้านเพื่อฉลองเทศกาลคริสต์มาสกับครอบครัวได้ค่ะและนอกจากในรัฐนิวยอร์กแล้วนะครับรัฐอื่นๆครับอย่างเวอร์มอนต์โอไฮโอมิสซูรีวิสคอนซินแคนซัสแล้วก็โคโลราโดต่างก็เผชิญกับอิทธิพลของพายุฤดูหนาวที่รุนแรงเช่นเดียวกันส่วนรัฐที่อุณหภูมิต่ำที่สุดก็คือรัฐมอนทนานะครับสามารถวัดอุณหภูมิได้ติดลบครับ ติดลบ45องศาเซลเซียสเลยนะครับแน่นอนว่าส่งผลกระทบต่อการใช้ชีวิตของประชาชนแน่นอนนะคะส่วนทางด้านกระทรวงพลังงานสหรัฐค่ะก็ได้ประกาศภาวะฉุกเฉินด้านพลังงานในรัฐเท็กซัสท่ามกลางสถานการณ์พายุหิมะพัดถล่มค่ะทำให้หวันเกรงว่าจะเกิดปัญหาไฟฟ้าดับหรือไม่มีไฟฟ้าใช้งานในพื้นที่รัฐเท็กซัสซึ่งเป็นรัฐที่มีขนาดใหญ่เป็นอันดับสอของประเทศ สำนักข่าวต่างประเทศรายงานว่าองค์การไฟฟ้าแห่งเท็กซัสซึ่งเป็นผู้ดำเนินการด้านโรงไฟฟ้าของรัฐที่มีผู้ใช้บริการมากถึงร้อยละ90ได้ร้องขอให้ทางการอนุมัติให้โรงไฟฟ้าสามารถปล่อยมลพิษทางอากาศได้สูงเกินเพดานที่กำหนดไว้เพื่อที่จะเพิ่มกำลังการผลิตไฟฟ้าขณะที่ความต้องการด้านพลังงานในพื้นที่ก็สูงขึ้นเป็นประวัติการค่ะ เบื้องต้นครับกระทรวงพลังงานสหรัฐรายงานว่าหน่วยที่ผลิตไฟฟ้า11,000เมกะวัตต์จากพลังงานถ่านหินและกา๊าซ รวมทั้งการผลิตไฟฟ้าปริมาณ4,000เมกะวัตต์จากพลังงานลมและ1,700เมกะวัตต์จากพลังงานแสงอาทิตย์จะต้องปรับลดปริมาณการผลิตลงเนื่องจากพายุหิมะพัดถลม่มในขณะที่หน่วยผลิตไฟฟ้าส่วนใหญ่ในสังกัดขององค์การไฟฟ้าแห่งเท็กซัสก็ยังสามารถดําเนินการผลิตไฟฟ้าต่อไปได้โดยที่ไม่มีปัญหานะครับแต่ว่าหน่วยผลิตขนาดเล็กเนี่ยต้องเผชิญกับความยากลําบากในการดําเนินการเนื่องจากสภาพอากาศนั้นหนาวเย็นจัดเลยครับ ส่วนทางด้านสื่อท้องถิ่นในสหรัฐนะคะรายงานว่าการผลิตไฟฟ้าในบางส่วนถูกปิดลงค่ะสวนทางกับความต้องการใช้พลังงานเพิ่มสูงขึ้นอย่างที่ไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อนในรัฐเท็กซสัสตั้งแต่วันศุกร์ที่ผ่านมาขณะที่เจ้าหน้าที่ขององค์การไฟฟ้าประเมินความต้องการด้านพลังงานในพื้นที่ต่ำเกินไปค่ะจึงทำให้เกิดปัญหาจนกระทรวงพลังงานสหรัฐต้องประกาศภาวะฉุกเฉินค่ะอย่างไรก็ตามองค์การไฟฟ้าระบุว่า โรงไฟฟ้าของรัฐในพื้นที่ส่วนใหญ่มีความสามารถในการต้านทานอุณหภูมิที่ลดต่ำลงนะคะและคาดว่าจะรับมือกับความต้องการด้านพลังงานได้ค่ะจะต้องดูแลให้ดีนะครับเพราะดูจากภาพนี้หนาวขนาดนี้ถ้าขาดแคลนไฟฟ้าไฟฟ้าดับแล้วไม่มีเครื่องทำความร้อนหรือฮีเตอร์เนี่ยอยู่ยากเลยค่ะใช่ครับค่ะ ขอบคุณที่ติดตามรับชมรายการ TNN News ข่าเที่ยงนะครับอย่าลืมกด subscribe กดกระดิ่งกดไลค์กดแชร์ทุกช่องทางออนไลน์ของ TNN ช่อง16นะครับเพื่อที่คุณจะได้ไม่พลาดรับชมรายการสดและคลิปวิดีโออื่นที่น่าสนใจอีกมากมายครับ